ในคาบที่แล้วนะครับเราฝึกเขียนประโยคสัญลักษณ์ที่เป็นอสมการจากข้อความที่เขากําหนดให้และเราก็ฝึกเขียนตีความจากประโยคสัญลักษณ์ที่เป็นอสมการที่เขากําหนดให้มาแล้วนะครับในคาบนี้เดี๋ยวเราจะมาทําโจทย์ข้อถัดไปกันต่อเลยนะครับโจทย์บอกว่าจงวงกลมล้อมรอบประโยคสัญลักษณ์ที่เป็นอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับทีนี้ก่อนจะมาทําโจทย์เนี่ยเรามาทบทวนกันกอ่อนว่าไอ้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนี่มันคืออะไรนะครับ ถ้าเราวิเคราะห์จากคําเลยนะครับอสมการเนี่ยเราบอกไปแล้วนะครับมันก็คือประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายอยู่5เครื่องหมายนะครับก็คือมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับและก็ไม่เท่ากับนะครับส่วนคําว่าเชิงเส้นเนี่ยครับความหมายของคําว่าเชิงเส้นเนี่ยกับตัวแปรเดียวเดี๋ยวเรามาตีความจากคําว่าตัวแปรเดียวนก่อนนะครับ ตัวแปรเดียวก็คือมีตัวแปรเดียวนัววว่นแหละครับความหมายตรงตัวเลยก็คือตลอดทั้งอสมก,การจะเจอตัวแปรแค่ตัวเดียวเท่านั้นส่วนคาว่าเชิงเส้นเนี่ยนะครับความหมายของมันก็คือว่าไอเจ้าตัวแปรนั้นน่ะมีเลขชี้กําลังเนี่ยเท่ากับ1เท่านั้นนะครับเลขชี้กําลังเท่ากับ1เท่านั้นอ่านะครับส่วนตัวแปรเดียวเนี่ยความหมายของมันตรงตัวอยู่แล้วนะครับก็คือมีตัวแปรเดียวนะครับ ทีนี้เราก็มาลองวิเคราะห์กันเลยดีกว่าว่าอันไหนเป็นอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างที่โจทย์เขาต้องการนะครับมาดูประโยคสัญลักษณ์แรกนะครับ 9u ลบ3มากกว่า4มาดูกันก่อนนะครับว่าตรงตามข้อกําหนดของเราไหมเป็นอสมการไหมเพราะมันมีสัญลักษณ์มากกว่านะครับเป็นเชิงเส้นตัวแปรเดียวไหมก็เป็นนะครับเพราะมันมีตัวตัวแปรเดียวก็คือ u และเลขชี้กําลังของ u ก็เท่ากับ1ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ ประโยชน์สัญลักษณ์นี้เป็นอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียววงกลมให้มันได้เลยทีนี้มาดูอันถัดไปบ้าง x บวก2เท่ากับ5จะเห็นได้ว่าประโยชน์สัญลักษณ์นี้ไม่ใช่อสมการนะครับเพราะอย่างที่เห็นจะจะตาเลยคือสัญลักษณ์ที่ใช้เนี่ยมันคือเครื่องหมายเท่ากับซึ่งเราเรียนไปแล้วนะครับว่าประโยชน์สัญลักษณ์อย่างนี้เราจะเรียกมันว่าสมการนะครับหรือถ้าให้เจาะจงหน่อยก็คือสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับเพราะมันมีตัวแปรเดียวเลขชี้กำลังเท่ากับ1ด้วย ทีนี้มาดูประโยคถัดไปดีกว่า m ยกกาลัง2น้อยกว่าหรือเท่ากับ4จะเห็นได้ว่าประโยคสัญลักษณ์นี้นะครับมีตัวแปรเดียวก็จริงแถมใช้เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับด้วยแต่เนื่องจากว่าเลขชี้ก,กาลังของมันไม่เท่ากับ1นะครับเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์นี้ไม่ใช่อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วประโยคสัญลักษณ์นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนต่อในมปลายนะครับซึ่งเราจะเรียกมันว่าอสมการกําลัง2นะครับเพราะว่า เลขชี้กำลังของตัวแปรเท่ากับ2ซึ่งเรื่องนั้นเดี๋ยวเอาไว้เรียนต่อตอนขึ้นมปลายแล้วนะครับมาดูประโยคถัดไปครับ 5x น้อยกว่า 3y จะเห็นได้ว่าประโยคสัักษณ์นี้มีเครื่องหมายน้อยกว่าเป็นอสมการครับแต่ว่าตัวแปรที่อยู่ในอสมการเนี่ยมี2ตัวนี่สิครับมันมี x กับ y เพราะฉะนั้นแล้วประโยคสัญลักษณ์นี้ก็ไม่ใช่อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับมาดูประโยคถัดไปบ้างดีกว่านะครับ 8a ลบ7ไม่เท่ากับ 5a บวก2จะเห็นว่าประโยคสัญลักษณ์นี้นะครับมีเครื่องหมายไม่เท่ากับนะครับเป็นอสมการและมีตัวแปรก็คือตัว a นะครับอันนี้ให้ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าจริงอยู่ว่าตัว a มันอยู่แยกกันนะครับแต่เนื่องจากว่ามันเป็นตัวแปรตัวเดียวกันเราจะนับมันว่ามันเป็นตัวแปรเดียวนะครับและที่สําคัญก็คือเลขชี้กําลังของทั้ง2ตัวนี้ก็เท่ากับ1ด้วยเพราะฉะนั้นแล้ว ประโยคสัญลักษณ์นี้จึงกลายเป็นอสรรมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับก็วงกลมไว้ให้มันได้เลยทีนี้มาดูอันสุดท้ายบ้างนะครับ2คูณอยู่กับ x บวก1มากกว่าหรือเท่ากับ8นะครับประโยคสัญลักษณ์นี้มีเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับนะครับมีตัวแปรเดียวด้วยและตัวแปรนั้นมีเลขชี้กําลังเท่ากับ1เพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์นี้ก็คืออสรรมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนั่นเองก็วงกลมไว้ให้มันได้เลยเดี๋ยวเนื้อหาหลังจาก นี้ต่อไปนะครับเราจะโฟกัสไปที่อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับแล้วเขาก็เลยต้องการให้นักให้นักเรียนทุกคนทราบก่อนว่าไอเจ้าอสามการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเนี่ยมันมีลักษณะสําสคัญยังไงบ้างนะครับแล้วเจอกันต่อในคาบหน้านะครับ